รู้สึกโอไหมก็ค่ะไม่ค่อยเคยนวดอ่ะหนูก็ไม่เคยนวดด้วยดิไม่ได้นวดหมายถึงว่าการสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ค่อยรู้จักอ่ะแต่ก็เบาดีนั่นแหละคือใช่โอเคนะเอาล่ะนั่นคือใช่ค่อยเปรียบเทียบมันใช้ความรู้สึกนี่แหละคำว่าความรู้สึกรู้สึกสบายตัวเป็นอย่างนี้เรื่องรู้สึกอะไรไหมไม่เป็นไรรู้สึกแต่เมื่อกี้ยังดูซิจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเจ็บเป็นห่วงโทษทีนั่นแหละรู้สึกเจ็บ อย่าให้แรงทีนี้มันจะสบายครั้งหนึ่งนี่แหละครับว่าความรู้สึกสบายมากเลยที่มัน3 2 8เห็นไหมนั่นแหละครับว่าความรู้สึกโทษครับผมปล่อยนี่จะเบาวูบเลยนั่นเอง3 2นั่นแหละคือความรู้สึกอีกครั้งก็ได้โทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บนั่นแหละเรียกว่าความรู้สึกอ๋อต้องเจ็บถึงจะรู้สึกนะครับโทษแปรอ๋ออันเจ็บปึ๊บค่อยหายใจเชื่อมโยงทำไมผมดันตัวนี้เอาไว้เพราะผมจะรู้สึกว่าให้ผมจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายก็เลยล็อกไว้ตรงนั้นข้างนี้เจ็บว่าจะหายใจได้ลึกขึ้นนะบอกให้ทราบได้ซึ่งเราไม่เคยสังเกตสิ่งเหล่านี้มาตลอดวันตลอดเวลาแต่พอเวลาเข้าไปสู่ตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดการสังเกตเลยว่าอีกหน่อยเดียวไม่เท่าเดิมแล้วนะไอ้ตัวเจ็บตรงนี้มันบอกว่าร่างกายเราไม่ปกติของเราใช่ไหมครับผมเป็นคนที่สัมผัสคนมาเยอะคนขนาดนี้ยังไม่เจ็บหรอกก็ทั่วไปใช่แต่คุณเจ็บก่อนเลยใช่แปลว่านี่คือร่างกายมันไม่ปกติปฏิกิริยามานานแล้วแต่เราไม่รู้สึกหน้าวันนั้นเพราะไม่มีอะไรเปรียบเทียบพอมาเจอสิ่งเปรียบเทียบปุ๊บอ๋อนี่เหรอข้างนี้ไม่เจ็บเลยนี่เหรอเจ็บนี่เหรอสบายใช่ใช่พอเวลาปล่อยจะสบายใช่ชัดเจนแล้วต่อไปมันจะแข็งแรงกว่าเดิมด้วยเวลาทำอะไรต่างๆนะเดิมไม่มากมันจะเหนื่อยง่ายต่อไปคอยดูน่าจะเหนื่อยยากแป๊บแค่นี้จบป่ะครับโอ้ยโทษครับถามว่าสบายมากไม่อยู่นี่แหละคำว่าสบายขยับดูสิเดี๋ยวมันเจ็บอยู่
มันจะคลายออกคลายออกดีค่ะโอ้ยเจ็บดีค่ะข้างขวาซิเปรียบเทียบข้างขวาข้างขวาไม่ค่อยรู้สึกค่ะรู้สึกข้างนี้เยอะมากครับมันมาจากอะไรล่ะคะหนูเป็นอธิบายว่ามันคืออะไรตอบในเชิงโบราณก่อนเลือดลมมันทำงานไม่สัมพันธ์กันนะพอเวลาผมปรับให้มันได้ทั้งเลือดและลมพร้อมๆกันเลือดมีสองอย่างเลือดดำกับเลือดแดงได้ทั้งคู่เลยกับลมก็คือลมหายใจนั่นแต่ตัวเร่งปฏิกิริยาคือประสาทตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากมันได้ทั้งสามอย่างเลือดลมประสาทเวลาเดียวกันมือผมจะเป็นยังไงจับใครก็ได้มันถึงได้ไวนะมันตอบสนองไวมากเนี่ยจะร่างกายมันจะสบายอีกทีก็ได้ฮะต่างจากเมื่อกี้นี่แน่นอนครับโทษครับมีแค่นี้ครับแต่เราผมปล่อยจะสบายมากไม่เอาไว้ว่าผมเนี่ยใช้ได้ประโยชน์ทุกส่วนโทษครับนี่เหรอคำว่าสบายพร้อมนี่เหรอนี่เหรอคำว่าสบายท้องเป็นนี่เหรอบอกให้รู้เลยนี่แหละสบายท้องแต่รู้สึกจุกขึ้นมาเลยอะค่ะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะหลังเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะใช่จุกใช่ไหมฮะจุกนะเอาดูจะหายจุกนั่งให้ตรงครับถ้าผมไม่ทนทำน่าจะหายผมทำแค่นี้จะหายจุกขมิ้วท้องตามดีครับโอ้ไหมดีค่ะหายไปแล้วอธิบายว่าไงคล้ายๆกับว่าสำนวนปลุกเสือให้ตื่นเสือมันนอนอยู่ดีๆมันไม่เป็นไรแต่เวลาไปสะกิดจะกลับว่ามันตื่นมันก็เลยปวดเวลาผมไปรูปหลังเสือหายเลยนี่คือสำนวนนะฮะอธิบายตามความตามนี้ง่ายๆคือเดิมมันผิดปกติมากแต่ไม่รู้สึกเหมือนกับเสือนอนหลับเดี๋ยวเรามาเจอเปรียบเทียบกับพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะรู้สึกเอาแล้วถ้าเปิดทำตรงนี้แล้วมันลงไปถึงตรงท้องน้อยด้วยไหมหมดฮะไปหมดอ๋อที่มันจุกขึ้นมาคือมันไล่มาจากท้องน้อยเพราะไม่คิดมันรู้สึกว่ามันดันขึ้นมาจะไปหมดฮะเพราะพลังงานนี่เวลาไปทั่วร่างกายไปทั่วทั้งหมดทั้งร่างกายจำไม่เลยครับพลังงานเป็นค่ะเพราะว่ามันไม่มีส่วนเสียนี่มันเป็นพลังงานมันไม่ใช้หน้าสามตีกันไม่ใช่กระแทกแดงดันจนกระทั่งรับไม่ได้ค่ะใช่ไหมฮะค่ะมันเป็นเรื่องของการที่จะออสโมซิสก็ว่าได้ในการแลกเปลี่ยนพลังงานเยอะเชื่อมันเดินทางสวนของดีของผมคือพลังงานบริสุทธิ์มันสวนเข้าไปในตัวคุณแล้วตัวคุณไม่ดีก็สวนมาทางก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนมันมีช่องว่างตรงกลางนี่เนี่ยเวลามันเจอกันเส้นตรงเห็นไหมมันต้องผ่านเส้นหนึ่งเส้นรู้สึกว่าเส้นพันเอาไว้หนึ่งเส้นเห็นไหมเส้นตรงกลางเนี่ยฮะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ถ้ามองแนวตัดจะเป็นยังไงถ้ามองแนวตรงเห็นไหมครับส่วนเห็นไหมครับให้เข้าใจเลยพยายามเข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้
มันคือแรงปะทะไม่ใช่ปะทะมันชนทางเข้าไปเลยปะทะแปลว่าอย่างเงี้ยปะทะคือจังหวะที่มันตัดค่ะมันสวนเข้าไปเลยฮะไม่ใช่ปะทะฝรั่งนี่ไม่ใช่ปะทะไม่หนูคือบอกว่ามันตัดกันช่องว่างอะค่ะแล้วมันหายไปไหนอะนี่ก็คือผักเข้ามาหายไปไหนเข้าไปในตัวคุณพนักงานบริษัทจะเข้าไปคุณจะรู้สึกเองว่าเบาสบายนี่คือตรงนั้น จำเลยครับต้องจำเลยแม้ว่าไม่เข้าใจก็ขอจำภาษาไว้ก่อน เพราะคำพูดนี้ผมจะพูดอีกนานเป็นร้อยๆปีเพราะว่าผมจะมีอายุยืนยาวเกินกว่าร้อยปีแน่นอนค่ะให้เข้าใจผมจะมีอายุยืนยาวยืนนานเกินกว่าร้อยปีแน่ๆตอนนี้มัน74แล้วค่ะกล้าพูดลูกค่ะเพราะฉะนั้นขอให้จำเนี่ยบ่อยๆจำไว้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนเอาความรู้สึกกลับบ้านไปวันหน้ามาเอาความเข้าใจเมื่อเวลาผมอธิบายยาวเป็นวันวันอาทิตย์แรกของเดือนอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังจะรู้ว่าพลังงานที่เกิดเกตเข้าไปเถอะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะผมเป็นคนที่ค้นพบกระสีเหล่านี้จึงนำออกมา อธิบายผ่านได้ก็ตาม20กว่าปีครับที่ผมมันก็ตั้งแต่ปี37อ่ะนะฮะนี่ตอนนี้ถ้าผมรูปหน้าผมรูปหน้าคนก็สบายเอาแค่รูปนะแค่เนี้ยสังเกตเพราะผมรู้ว่าใบหน้าคุณไม่ใช่ใบหน้าเป็นคนที่มันเนียนอยู่แล้วจะว่าไปตามมือได้ซ้ำไปสังเกตนี่คือความรู้สึกหมดครับนี่คือไฟฟ้าสถิตหมดแค่นี้ก็โทษปึ๊บเหลือเชื่อต่อไปถ้าทำงานเนี่ยก็คงไม่รู้จักเหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยนั่นนะเอาไปแชร์กับพระราชมารดาเมื่อกี้เนี่ยแชร์ไงคะเมื่อกี้แม่ใช่เมื่อกี้เอาไปแชร์กันว่าแม่ได้อะไรได้อะไรท่านมาจากคนคนเดียวกันหนูรู้สึกเหมือนดวงไฟมันเข้ามาเหมือนดวงไฟเข้ามาค่ะเหมือนดวงไฟเข้ามาแปลกผมเป็นคนที่แปลกแปลกแต่ดีไม่ใช่แปลกแต่ชั่วใช่ไหมแปลกดีค่ะไอความแปลกตัวนั้นนะมันทำให้เกิดความคิดต่อเนื่องค่ะสงสัยเพราะมันแปลกแปลกดีเฮ้ยสงสัยแปลกดีเห็นไหมฮะเมื่อเราสัมผัสแล้วเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอตรงนี้มันเป็นคุณค่ามันเลยนะความรู้สึกที่คุณได้รับเป็นคุณค่ามันเลยคุณค่าของพลังงานตรงนี้เพราะไม่มีใครที่จะมาเปิดเผยพลังงานตรงนี้แต่ได้ตะไลมาแล้วยังติดตาติดใจอยู่ค่ะเอาไปใช้พิจารณาต่อโทษทีขออนุญาตปกติทำงานอะไรอยู่เป็นพนักงานเอกชนค่ะเอกชนบริษัทห้างร้านเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับหมายถึงตำแหน่งอะคะไม่ทำงานประเภทส่งออกนำเข้าไอทีค่ะเราส่วนงานที่เรารับผิดชอบอยู่ตำแหน่งเดี๋ยวนึกก่อนเป็นเหมือนแบบพวกผู้ประสานงานผู้ประสานงานโปรเจกต์ไม่ได้เยอะไม่ใช่ค่ะ เป็นในตำแหน่งเขาเป็นเหมือนแบบผู้ตรวจสอบคุณภาพอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาแล้วธรรมดาก็เป็นผู้ตรวจสอบนะในเรื่องของเป็นกระบวนการค่ะเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการเฉยๆก็แปลว่าต้องมีองค์ความรู้ชัดเจนที่สามารถตรวจสอบได้ใช่ครับผู้ตรวจสอบมันต้องรู้ว่านี่คือดีไม่ดีผิดหรือถูกใช่ไหมครับใช้ได้ใช้ไม่ได้ผู้ตรวจสอบต้องอยู่ในเกณฑ์นี่ดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกใช้ได้หรือไม่ใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือเป็นบุคคลที่ประเมินโอเคไหมค่ะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์เป็นคนที่ analyze ได้เป็น
พาร์ทนึงค่ะแต่มีหลายพาร์ทที่ต้องทำค่ะหมายถึงว่าเป็นมากกว่าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบคือบอกว่าตำแหน่งตัวเองมีหลายฟังก์ชันที่ต้องทำงานส่วนหลักๆจริงๆคือเหมือนช่วยเขาเรียกว่าพัฒนาบุคลากรในส่วนของบริษัทค่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยจ้าหน้าที่ค่ะเป็นพัฒนาบุคลากรไม่ใช่ธรรมดาเลยจ้าเป็นแค่หน้าที่ค่ะซูเปอร์วายเซอร์มันเป็นตำแหน่งธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นตำแหน่งอะไรแต่มันเป็นแค่หัวโขนอันนึงเอ้ยไม่ใช่เขาจะบอกว่าไงเป็นตำแหน่งหนึ่งในบริษัทที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครอ่ะเป็นแบบโอลี่คนเดียวทางเงินเราไม่มีลูกน้อง GM ไม่มีลูกน้องไม่มีทางลูกน้องแล้วก็ไม่ต้องดูแลใครฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแบบไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับบริษัทไงสาธุไม่ใช่ค่ะก็ต้องเป็นลูกหลานบริษัทอ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นแค่คนทำงานแต่แค่ทำงานในลักษณะที่คนอื่นเขาไม่ทำเอางี้ดีกว่าคนอื่นเขาไม่ทำเพราะคนอื่นเขาไปทางเทคนิคอลบางเป็นบิสเนสก็เป็นจ็อบโรที่เหมือนต้องคอยเคลียร์ปัญหาหมายถึงว่าคนอื่นนะคะแต่เราเป็นโฟกัสในเรื่องของคนในบุคลากรขององค์กรองค์กรนี้มีกี่คนครับของบริษัทตัวเองแค่บริษัทตัวเองนะคะประมาณ100กว่าคนอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพบริษัทหนูเหรอคะโอ้ทั้งบริษัทเยอะเลยใช่ฟังให้ดีนะค่ะถามว่ามันคือโรคอะไรนะวันนี้ผมเรียกว่าโรคไฮเทคนี่คือโรคไฮเทคค่ะไม่มีเชื้อหรอกครับมันจะวีคหรือออฟฟิศซินโดรมที่เขาว่ากันเยอะมากกลุ่ม IT นี่เป็นกลุ่มน่าสงสารมากผมไม่ทราบกลุ่ม IT เนี่ยต่อไปนี้น่าสงสารมากเพราะว่าเมื่อเวลาร่างกายมันติดขัดปุ๊บไปใช้เคมีคอลเอาไม่อยู่ครับมีแต่พิษทั้งนั้นเลยแต่เอาที่หนูป่วยจริงๆเพราะว่าหนูเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่โดยพื้นฐานหนูจริงๆแล้วหนูเป็นคนแอนตี้ยามากนะคะหนูเป็นคนที่ป่วยแค่ไหนหนูก็ไม่กินยาหนูไม่รู้ว่าหนูไม่มีคำตอบกับตัวเองแล้วหนูก็จะทะเลาะกับแม่บ่อยๆแต่หนูเป็นคนที่ไม่กินยาเลยแม้จะไปเอายามาก็แค่มองหนูไม่ชอบหนูรู้สึกว่าความรู้สึกหนูนะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นพิษมันรู้สึกว่าเหมือนเรากินยาพิษเราจะกินทำไมสำหรับหนูนะคะอยู่กับฉันเดียวกันผมจะต่อต้านมากถ้าเคมีแต่คือแต่วันที่หนูให้คีโมหนูปฏิเสธไม่ได้ไปให้คีโมมาแล้วจ้าใช่คือมันเป็นอธิบายหลังจากให้คีโมอ่ะคืออธิบายในอาการที่หนูอยู่คีโมใช่ไหมคะอธิบายตอนที่รับคีโมมาวันแรกคือมันทุรนทุรายมากมันเหมือนแบบเขาว่า before after นะ before มันคือหนูไม่รู้เลยหนูไม่รู้ว่ากันคือหนูไม่เคยได้ยินว่าคีโมคืออะไรแต่มันเป็นไฟบังคับที่ว่าหนูภาวะฉุกเฉินที่หนูแบบกึ่งตายแล้วคือจะตายแล้วคือหมอฟันธงว่าไม่รอดแล้วเพราะว่าหนูนอนไม่ได้เลยหนูไม่สามารถนอนแบบคนปกติได้หนูได้แค่นี้หนูได้แค่90องศาทําไมจึงนอนเป็นปกติไม่ได้ราบเพราะว่าก้อนเนื้อเนี่ยมันทับระหว่างเส้นเลือดดํากับปอดกับหัวใจแล้วมันทำให้หนูน้ำท่วมปอดตลอดเวลาพอนอนราบอย่างนี้คือมันเหมือนเราจมน้ำเลยแล้วครับใช่ okay, ครับคือหน้าอกใช่หน้าอกหนูนี่ฉีกออกอย่างนี้เลยนะคะคือแบบน้ำมันท่วมปอดตลอดเวลาครับแล้ววันที่เขาให้คีโมครั้งแรกนี่คือยุบเลยคือก้อนมันยุบลงไปทันทีแบบจาก10เซนเหลือ4เซนทันทีแต่หนูก็สามารถนอนได้อันนี้เป็นแบบเคสเร่งด่วนคือเขาให้ภายใน1วันแบบ2ชั่วโมงแต่อันนั้นหนูคือช่วยหนูเหอะคือหนูไม่ไหวแล้วภาวะที่หนูได้แต่หลังจากที่หนูจะต้องเตรียมตัวให้คีโมทุกๆครั้งหนูต้องไปให้ประมาณ8 7ถึง8วันแต่ต้องเตรียมตัวประมาณ2วันแรกกับ2วันสุดท้ายคือให้เสร็จแล้วก็ประมาณรวมแล้วเบ็ดเสร็จประมาณ9วัน
ระหว่างที่ให้เคมีมันเหมือนแบบหนูไม่รู้ว่าความทุรนทุรายคือหนูไม่เคยรู้จักคำว่าทุรนทุรายเพราะหนูไม่ค่อยสนใจกับตัวเองอยู่แล้วหนูไม่ค่อยสนใจว่าร่างกายหนูเป็นอะไรหนูไม่เคยสังเกตแต่การที่ให้เคมีมสำหรับหนูมันเป็นเรื่องของเอาอะไรก็ไม่รู้แล้วร้อนมาไว้ในตัวเราแล้วมันวิ่งแบบทั้งตัวมันแบบมันคือคนอื่นไม่รู้ว่าใช่ทุรนทุรายใช่ไหมใช่คือคำว่าทุรนทุรายคนอื่นหนูตีความไม่ถูกแต่หนูคือเหมือนดิ้นอ่ะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบถูกย่างอ่ะสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าแบบมันร้อนแล้วมันแบบหายใจก็ร้อนอะไรก็ร้อนไปหมดหนูใช้วิธีที่หนูดับความร้อนของหนูใช้หลับหนูตัดด้วยการหลับอย่างเดียวคนอื่นอาจจะเหมือนทนอะไรเงี้ยแต่หนูขอนอนหนูใช้วิธีนอนอย่างเดียวหนูทนอยู่อย่างนั้นมาประมาณ8เดือนแต่ทุกครั้งที่หนูออกมาจากการให้เคมีหนูต้องหาวิธีเหมือนแบบเยียวยาตัวเองหนูต้องทำอะไรก็ได้ที่มันต้องสบายใจเอาอะไรก็ได้ที่เหมือนแบบเหมือนดึงพลังหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นคืออะไรแต่หนูรู้สึกว่าต้องหาวิธีที่แบบไม่ไปจมอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์สำหรับหนูนะคะหนูก็ใช้ชีวิตแบบก็ยังไม่รู้ว่าเราจะอยู่รอดแค่ไหนก็เดินมาเรื่อยๆโอเคสุดท้ายเลยนะว่ามาถึงวันเนี้ยสิ่งที่เราเป็นมาเป็นไปนะอยู่คิดว่าทุกอย่างมันหายจากตัวเองหรือยังครับหายจากกลับมาเป็นปกติยังสำหรับหนูนะคะณตอนนี้หนูตอนนั้นก่อนตอนนั้นไม่ใช่วินาทีนี้ณตอนนั้นคือหนูไม่สามารถกำลังจะบอกว่าไงดีหนูจะบอกว่าณวิธีนาทีนั้นหนูไม่รู้หนูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยหนูไม่ได้สนใจว่าหนูแค่ทุกวันหนูต้องทำให้ดีที่สุดทำให้แม่อยู่กับหนูแล้วมีความสุขหนูจะทำให้เต็มที่หนูคิดแค่นี้โอเคจุดนี้ก่อนที่มาหาผมเนาะค่ะระยะเวลาจากที่ไปเจอเคมีช่วงนี้แกปตรงนี้กี่เดือนมาแล้วครับหนูให้เคมีตั้งแต่กันน่าจะเดือน11ปี57น่าจะเป็น61เนาะหยุดการให้มาตั้ง 2-3 ปีแล้วใช่น่าจะ4ปีแล้วค่ะค่ะประมาณ3ปีถามว่าชีวิตร่างกายเราใช้มาตามปกติ 2-3 ปีเป็นปกติดีไหมเรียวแรงแข็งขันทำนู่นนั่นปฏิกิริยาโต้ตอบเชิงเร้างานการมีข้อบกพร่องไหมครับคือหนูถ้าเผื่อจะบอกว่าร่างกายที่หนูมีความผิดปกติหนูก็จะที่หนูรู้สึกได้แค่ว่าหนูจะป่วยง่ายป่วยง่ายคือเป็นหวัดคือหนูรู้สึกว่าใครเป็นอะไรหนูรับหมดหลังจากเคมีมาแล้วนะใช่หนูเป็นคือหนูไม่ใช่คนหนูตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยเข้าโรงพยาบาลโอเคจำตอนแปลว่าร่างกายอ่อนแอลงนั่นเองใช่เคมีเนาะใช่เอาล่ะต่อไปนี้นะฮะมันถึงตรงนี้แล้วนะทีหลังจากที่มาทั้งหมดนะฮะเอาเรื่องฟิลลิ่งเลยนะเวลามาเจอสองมือเปล่ากับการพูดคุยและใดๆที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยคอมเพลซ์ใช่ไหมบีฟอร์นู่นกับนาทีนี้ถามว่ามีในต่างไหมในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงคือหนูไม่รู้จักคำว่าสบายตัวหนูไม่รู้จักไม่เคยรู้จักไม่สบายตัวไม่รู้จักก่อนหรือหลังก็ไม่รู้จักเปลี่ยนก็เนี่ยหนูอ๋อนี่คือการสบายตัวหรอเป็นเช่นนี้เหรอใช่หนูอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบโอเคผมจะเข้าใจหมดเพราะฟิลลิ่งไม่ได้ผมจะเข้าใจหมดหนูไม่รู้ว่าเหมือนเวลาเขาไปสปาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เคยว่าอ๋ออย่างนี้คือสบายหนูไม่เข้าใจตัวลงรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่อันเนี้ยคือแบบอ๋ออย่างนี้เหรอเรียกเบาอ๋อเบาเพิ่งรู้เนาะชีวิตนี้เพิ่งรู้อ๋อเบาสบายไปงี้มาโอเคเรามาจบกองที่นี่คือปลอดปลงโรคเบาสบายใช่ใช่ตอนทำพนักงานบริษัทมันจะให้ตรงนี้จริงๆหนูเพิ่งจะให้เซลล์แข็งแรงขึ้นโอเคเข้าใจนะผมจะสรุปพนักงานบริษัทไม่เข้าไปใช้เข้าไปแอปเข้าไปเซลล์ของคุณที่ดีอยู่มันจะรักษาความดีไปยาวนานเซลล์ร่างกายคุณที่มันไม่ดีจะถูกกำจัดออกไปด้วยพนักงานบริษัทที่ว่านี้เพราะฉะนั้นต่อไปคุณจะแข็งแรงมากกว่าเดิมและก็แอคทีฟมากกว่าเดิมนะฮะโต้ตอบสิ่งเร้าเร็วกว่าเดิมนะเพื่อนมิตรที่ทำงานจะรู้สึกว่าจะค่อนข้างเอนจอยกับเรามากกว่าเดิมจำครับภาษานี้
ขาจะเอนจอยกับเรามากกว่าเดิมสังเกตให้ดีๆกันคนที่ไม่กินตากินใจกันคอยดูพวกนี้ไปเจอทำงานคนละเรื่องเลยผมก็ฟันธงไม่ก่อนลงนะทำไมถึงบอกว่าคนที่เข้ามาหาเราจะรู้สึกไม่ค่อยเอนจอยกับเราเพราะเรามีพลังลบเยอะก็ประมาณนั้นแหละวันมาโอเคไหมเมื่อผมทักไปแค่นี้ผมไม่ต้องไปดูตัวเลขดูหมอดูดาวหรอกถามว่าชีวิตจริงเป็นจริงไหมคุณต้องพูดเองนะตรงนี้เพราะว่าชีวิตจริงผมไม่รู้กับคุณที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ตัวคุณจะเปรียบเทียบเอาไว้สังเกตตั้งแต่บรรพุนจนไปพวกนี้มันจนไปเวลาเข้าใจไปยังเพื่อนฝูงสังเกตภาษาพูดก็ได้อากัปกิริยาก็ได้เดิมมันโอ้โหมันไม่ไหวเลยอย่าคนนี้คนนั้นเราดูนะไม่ติดตาไหมต่อไปจะคนละเรื่องมันเป็นพลังงานตัวนึงฮะที่มันอยู่ระหว่างกันและกันครับค่ะแล้วพลังงานที่ว่านี่มันก่อให้เกิดฟีลลิ่งด้วยเห็นหน้าเธอฉันก็ไม่อยากจะมีความรู้สึกเพียงแค่เห็นหน้าแต่ไม่ค่อยมีเนาะไม่ใช่พูดถึงว่าเราไม่มีเขาโอเคแต่เขาเห็นอ๋อใช่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 ยายคนนี้เห็นจะได้แม่กูอยากจะอวกทุกทีอ่ะนะใช่ใช่ใช่นี่คือความรู้สึกแค่เห็นนะคือเราอะสัมผัสได้ว่าเขาอะมีคือหนูอะจะสัมผัสถึงพลังงานที่เขาส่งมาได้แต่หนูก็จะเหมือนแบบตัดอะคือหนูก็จะมีวิธีตัดของหนูอะไรโอเคได้ไงแต่ว่าเรามีวิธีการของเราเออแต่เขาจะส่งมาก็ตัวเขามันไม่ได้ส่งหรอกมันเป็นธรรมชาติเออไม่ใช่ไม่ใช่ฟังก่อนผมเข้าใจเรื่องนิวตันมากมาเขาไม่ได้ส่งหรอกมันเป็นเพราะมันธรรมชาติของมันเองใช่หนูใช้สับเพราะว่าเรื่องของสารวัตถุเวลามันเคลื่อนที่มันมีพลังงานที่แลกเปลี่ยนกันอยู่ใช่มันไอตัวไหนที่มันมีมากมันก็จะส่งไปไอความคิดมากก็คิดบวกคิดบวกเดี๋ยวนี้ก็ไอพวกกระติบติ้งกิ้งของเขานั่นนะครับหรือนักกระติบติ้งกิ้งเราเฉยแต่มันไม่ต้องเน็กไม่ต้องบวกทุกอย่างเวลาคุณกับผมมันก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไม่ต้องมาพูดกันพลังงานมันเชื่อมต่อกันอยู่โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกตัวไม่ต้องผ่านคำพูดด้วยแต่มันอึดอัดมันเขาไปนั่งจนมันอึดอัดคำนี้เลยคำนี้เลยอึดอัดโอเคนะมันถูกบีบต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าคุณได้พลังงานตัวนี้ออกมาปุ๊บมันจะโฟล์มันจะป้องกันสิ่งนั้นเองจำครับจะไม่อึดอัดเหมือนเดิมแล้วที่เดิมคนเดิมนะอ่ะจะไปลองค่ะกล้าท้าด้วยเลยเห็นนะเรามาจบกันตรงนี้หวังว่าคงจะได้รับสิ่งให้ดีจากเราและคณะทำงานนี่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติอย่าลืม20:00 น.เจอกันโดยที่เฟซคุณลุงทุกวันป่ะคะแน่นอนจะพยายามรักษาเนื้อผ้าทุกวันยกเว้นไปอย่างอื่นทำอย่างอื่นนะครับ